ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้เรามีแจกของเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นดีนะฮะที่เปิดมาชมรายการวันนี้ครับนอกเหนือจากข่าวสารต่างๆวันนี้มีแจกของเยอะหน่อยจะแจกบ้านและรถยนต์บ้างฮะวันนี้เราก็ยังแจกศาลเจ้าต่อครับครับจริงๆแล้วคือเขาก็วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าตั้งชื่อออกมาเก๋ไก่น่ากลัวอภินิหารศาลเจ้าเรามี2เล่มวันนี้2เล่มจากโลกวันนี้นะฮะเขาให้เรามาเราแจกต่อแล้วก็น่าสนุกฮะอ่านแล้วสนุกฮะคือแปลว่ามันจะเหมือนศาลเจ้าจริงๆหรือเปล่าหมายความว่าเอาอันนี้คือมีไว้ประจำบ้านแล้วจะมีคนมาม็อบหน้าบ้านนะฮะก็อันนี้เมื่อวานคุณปื้มมาเวกโค้ชใช่ไหมฮะครับผมโค้ชจากหนังสือเล่มนี้ใช่หนังสือเล่มนี้เขาดึงโค้ชจากนักวิชาการหลายคนมาครับแล้วก็ซื้อได้นะฮะwatabook.com watabook.com นะฮะครับอันนี้2เล่มนะครับครับSMS เข้ามาติชมรายการนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีสัก2ท่านอันนี้ส่วนเรามีเล่มนี้ด้วยฮะเดี๋ยวจะอันนี้จะสำนักนายกเลยฮะถ้าไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะจะได้เข้าใจกันสักทีบางทีมัวแต่ฟังสปีชมองโกเลียไอ้นั่นยุทธศาสตร์เรื่องการเมืองหรืออะไรอันนี้ยุทธศาสตร์รัฐบาลเขาควรจะปั๊มตาตอนนี้ถ้าจะขายดีนะปั๊มตาข้างล่างว่าฉบับแฮกเกอร์ฟรีก็คือตอนนี้ระหว่างที่เว็บไซต์โดนแฮกก็มาเอาตัวเล่มฮาร์ดคอปปี้ไปครับนะฮะอันนี้เราแจกอันนี้7เล่มด้วยกันนะฮะสำนักนายกนะฮะอันนี้ได้มาเยอะหน่อยครับครับเราเก็บไว้อ่านแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเขาแจกแล้วไม่ได้อ่านนะฮะคือเขาให้มาพิมพ์สีสีสวยสดฮะทั้งเล่มนะแฟนคลับรายการนี้คงจะชอบมันเยอะเปลืองเงินไปหน่อยแต่ว่าดีฮะเนื้อหาดีก็นะฮะอันนี้7เล่มนะฮะ SMS เข้ามากันได้บอกว่าอยากได้อันนี้เลยเดี๋ยวเราส่งถ้าไม่ได้จากเราเนี่ยแต่ละที่เขาจะไปขอจากสำนักนายกได้ไหมผมก็ทำแจกผมคิดว่ารอเว็บเปิดเนี่ยเขาน่าจะหาได้ในเว็บครับดูแล้วน่าจะหาได้ตกลงเว็บเปิดหรือยังผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยเฮ้ยแต่รอบไม่ได้เข้าไปแฮกเลยครับยังไม่ได้เข้าไม่ได้แฮกฮะเดี๋ยวเขาจับยิ่งเขาจับเร็วอยู่แล้วเขาจะจับไม่ได้เลยครับเนี่ยมีแต่แบบว่าทุกวันก็ออกมามีแต่ข่าวจับแฮกเกอร์ไม่ได้นะวันนี้มอบตัวฮะวันนี้มอบตัวนี่เห็นข่าวนี่ในไทยรัฐแล้วฮะครับตำรวจสอบได้รวดเร็วทันใจนะฮะรู้ตัวแล้วนะฮะแฮกเกอร์โจมตีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะแต่จะรอให้มาเองหรือยังไงฮะก็ผมดีใจนะฮะที่เป็นที่จับได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าเวลาคุณเห็นภาษาที่เขาไปเขียนในเว็บเวลาแฮกเนี่ยมันหยาบคายมากเลยนะฮะคือผมบรรทัดฐานของแฮกเกอร์ที่อื่นเขาก็ไม่มานั่งใช้ศัพท์วาจาที่แบบดูถูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเออนี่มันแย่ผมเห็นแล้วแบบหนักตรงที่เขาใช้คำวิจารณ์ที่หยาบครับปกติแต่ว่าขนาด Unlimited Hacker ฮะยังบอกว่าเขาไม่ได้ทำอ่ะคือมันทำลายสถาบันแฮกเกอร์ด้วยใช่เพราะว่าแฮกเกอร์มันที่เราคุยกันเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแล้วก็มันมีแฮกเกอร์คือในเรื่องเมื่อวานผมเพิ่งไปอ่านหนังสือเรื่องนี้มันชื่อว่า The Hacker Ethics and Spirit of Informationism จรรยาบรรณของแฮกเกอร์ครับคือแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยที่ถูกมองว่าหนึ่งในบิดาของแฮกเกอร์เนี่ยคือ Linux นะครับต้นกำเนิดไอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ชื่อว่า Linux เนี่ยฮะซึ่งตอนหลังถูกพัฒนาต่อมาเป็น Android มาเป็นอะไรของ Google ทั้งหมดเนี่ยก็คือสปิริตของคนที่มาเป็นแฮกเกอร์ส่วนหนึ่งก็คือมีความสุขกับการที่จะแจกของฟรีนะครับแล้วก็เสรีภาพในเขาส่งเสริมเสรีภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเกิดแฮกเกอร์แบบที่1ไปเจาะทำลายระบบเล่นๆเอาสาใจหรือ2มาโพสต์ hate speech เนี่ยมันทำลายสถาบันแฮกเกอร์ด้วยนะครับคือแฮกเกอร์ในอดีตไม่ได้ถูกมองเป็นแง่ลบนะครับก่อนใช่คือมันเป็นเรื่องหลักการเรื่องของลิขสิทธิ์จริงๆนะฮะในบางประเทศนี่เขามีพรรคการเมืองแล้วพรรคไพเรทเลยนะที่ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะก็ไอซ์แลนด์นี่ได้เลือกตั้งโดย3คนครับนะก็ถือว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ครับตาเล็กนะฮะ
มฤชนเปิดเผยชื่อแล้วฮะตะเล็กแฮกเกอร์ดังนะฮะโวยโยนป้ายสีเป็นฉายาฮะเป็นชื่อเขาตกลงคนนี้คนนี้ฮะที่จะเดินทางเข้ามอบตัวแต่ว่าทางบ้านเขาบอกว่ามันมีเรื่องกันในกลุ่มอลิมิเต็ดแล้วก็หักหลังการป้ายสีกันนะก็ต้องไปดูแต่ว่าตำรวจเขาท่าทางนะท่าทางจะชี้ไปที่คนนี้แล้วก็บอกเป็น1ใน5แปลว่าเขามีประวัติมาก่อนแล้วตำรวจมีประวัติมาก่อนแล้วมันถึงเร็วระดับแฮกได้ถึงเว็บสำนักนายกก็ต้องไม่ธรรมดาก็คงจะมีประสบการณ์ในการแฮกเว็บอื่นๆมาก่อนครับมันถึงเร็วแบบ2วันจับได้แต่ว่าก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นผลงานแบบใหญ่โตมั้ยฮะถ้าอยู่ในวงการแฮกเนี่ยธรรมดาฮะธรรมดาฮะแฮกพวกนี้ธรรมดามากแน่จริงต้องเอาข้อมูล FBI หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ฮะก็มีคนเล่นประเด็นนี้ไงก็คือบอกว่าโอ้ยถ้าแน่จริงแล้วเชิดชูคนแฮกขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ไปแฮกเอาข้อมูลที่คนอยากรู้อีกตั้งหลายเรื่องออกมาบอกกันอาจจะทำแบบสมมติวิกิลีกส์เขาทำเนี่ยโอ้โหเอาข้อมูลมาแฉให้เห็นอันนี้ไม่ได้เอาข้อมูลนี่ไปใส่ร้ายป้ายสีในเว็บไซต์มันยากตรงที่ระบบราชการไทยเนี่ยมันไม่ได้ออนไลน์มันไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดง่ายๆคือระบบราชการไทยไม่มีข้อมูลมันโบราณมันโบราณเกินไปที่จะไปแฮกเอาข้อมูลมาจากเดต้าเบสใช่ยกเว้นต้องไปขโมยอย่างนั้นคือขโมยเลยไปขโมยแฟ้มออกมาเป็นตั้งๆอะไรอย่างเงี้ยมันเศร้ากว่าที่คิดอีกแต่ก็บอกว่าปูไม่ติดใจมือแฮกอันนี้เราผิดหวังในไทยโพสต์มากนะฮะเพราะว่าเขามีเวรหรือเปล่าแบบว่าวันนี้เราสังเกตไทยโพสต์จะมีแผ่วประมาณ2วันต่อสัปดาห์ครับครับผมกลัวนึงฮะคืออย่างงี้สัปดาห์หน้าเนี่ยผมไปดูงานกระทรวงพลังงานเขาพาผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วคืออย่างเงี้ยในทริปเนี่ยในทริปนี้นะฮะมีบรรณาธิการข่าวของไทยโพสต์ไปด้วยผมเลยเข้าไปถามว่าปลื้มจะโดนข้อหาแก้เสียเลยไม่หรอกผมคิดว่าเขาคงชื่นชมคุณปลื้มอ่ะเพราะว่าเอามาอ่านทุกวันไทยโพสต์ผมจะเข้าไปถามว่าทำไมวันนี้พาดหัวไม่แรงมันไม่โดนครับบรรณาธิการอาจจะไม่อยู่ไงแต่ดีนะถ้าเชิญมาออกสักวันก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดลี่โดสหรือตอนเช้าคือเราเชิญบรรณาธิการมาเปิดเผยว่าทำไมพลาดอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้บอกว่าปูไม่ติดใจมือแฮกนะฮะซึ่งอันนี้ทำให้คุณปูดูใจดีฮะก็ดูเนื้อความก็ใจดีฮะคือไม่ติดใจเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเรื่องแฮกระบบนี่ก็เป็นอาญาใช่แฮกระบบมันไม่ใช่เรื่องของคุณปูมันเป็นเรื่องของระบบครับนะครับคนแฮกระบบประเทศนี่มันแต่คนเขาก็ตั้งใจตั้งคำถามฮะหมายถึงว่าเรื่องจับได้เร็วนี่ก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยฮะมาดูเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องอีกครับคือแฮกเกอร์มันก็จะมีอีกแบบนึงก็คือเวลาเขาแฮกเข้าไปแล้วเขาส่งข้อมูลไปบอกพวกเว็บมาสเตอร์ว่าเขาได้เข้ามาแฮกแล้วเขาเห็นจุดอ่อนของระบบแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือโพสต์สะใจครับแต่ว่าคุณยิ่งรักก็บอกอย่าเพิ่งฟันธงนะฮะบางทีอาจจะเป็นการพวกป่วนหรือตั้งใจทดสอบระบบความปลอดภัยมากกว่าจะเป็นเรื่องมังกรเลียเอาอย่างนั้นเลยคือการด่าคุณยิ่งรักแบบเป็นภาษาอังกฤษคำแบบนั้นถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยฮะอันนี้คุณจะยกระดับแบบนี้เลยคือด่าคำหนึ่งแปลว่าวิจารณ์โดยสุจริตถ้าด่าคำนี้แปลว่าเป็นการตรวจสอบระบบเพื่อความปลอดภัยฮะครับประเทศนี้ มีเรื่องนึงเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ใบแดงนะฮะจากศาลแล้วนะฮะ คือกกต.ให้ใบแดงไปเก่งการุณของเราแต่ว่าศาลเนี่ยเมื่อวานนี้มีคำพิพากษาออกมาคือไม่ใช่แค่แจกใบแดงแต่คือมีผลตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเลยครับแล้วดูเหมือนว่าอันนี้คือจะไปสู้คดีต่อก็คงจะยากแล้วนะฮะครับครับใบแดงเก่งการุณพ้นเก้าอี้ส.ส.ดอนเมืองครับพ้นเก้าอี้เสร็จแล้วไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้5ปีนะฮะครับดุมากฮะเว้นยาวเลยนะฮะครับนี่เป็นบทลงโทษที่แรงสุดสำหรับนักการเมืองละข้อกล่าวหาในที่นี้ที่คำวินิจฉัยคำพิพากษามาว่าทำผิดจริงก็คือไปหมิ่นประมาทคุณอี้แทนคุณไปพูดในช่วงการหาเสียงครับซึ่งมีผลต่อคะแนนเสียงคุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งลงสมัครที่ดอนเมืองเหมือนกันแล้วแพ้ให้กับคุณเก่งการุณเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีกันในตอนหาเสียงแล้วคือก็เป็นคดีมาพักหนึ่งละครับนะคุณเก่งการุณก็พยายามสู้คดีมาทีนี้มันก็ยังก้ำกึ่งฮะคือคนแสดงบางกลุ่มฟังเรื่องนี้อาจจะหนึ่งก็คือสงสารคนเก่งแต่ในด้านนึงอาจจะมีความหวังอ้อมเพราะว่าคดีของอาจารย์สุขุมพันธ์ก็ถูกฟ้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจารย์สุขุมพันธ์ไม่ได้พูดเองแต่ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็กองเชียร์กิตติมศักดิ์ต่างๆซึ่งมีผลต่อคะแนนด้วยใช่ไหมฮะอันนั้นก็คุณชวนนันก็ยังสสแล้วใช่ไหมคุณชวนนันก็เป็นสสใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะต่างจากอันนี้ไงในแง่อันนี้คุณเก่งการลุ้นพูดเอง
แต่ก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองฉะนั้นการหาเสียงโจมตีคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบในขณะที่อาจารย์สุขุมพันธ์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดเองไงครับเพียงแต่ว่าคนรอบๆซึ่งก็มีผลต่อแคมเปญอ่ะก็ออกมาพูดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลำบากอยู่ครับแต่ก็ต้องลุ้นเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะเพราะว่ายังมีคดีอยู่กทม.ยังมีเขาเรียกอายุความ1ปีครับครับคุณเก่งการลุ้นก็เป็นคนพูดเรื่องนี้ว่าโอเคตัวเองโดนก็เสียดายโอกาส5ปีที่จะรับใช้การเมืองแต่ก็มีโอกาสหมายถึงว่าในวิกฤตนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าประชาธิปัตย์รอเข้าคิวเยอะในกรณีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณเก่งก็ลุ้นพูดเองที่ผมงงคืออย่างบางเล่มเขาเล่นว่าไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่ไทยโพสต์นะเดลี่นิวส์ก็เล่นข่าวนี้บอกว่าเข็นเจ๊หน่อยลงแทนเก่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีทางนะไม่มีทางครับอันนี้มันเป็นไปได้ยังไงหนึ่งไม่ใช่พื้นที่ของเจ๊หน่อยแล้วสองเจ๊หน่อยสร้างภาพตอนนี้เป็นเรื่องของธรรมะธรรมะไม่แต่ว่าถ้าใหญ่เกินไปที่จะมาลงสสเขตไงครับเกี่ยวอ่ะคุณบรรหารก็ลงสสเขตแต่ถ้าลงสสเขตอันนั้นคือเขากลัวว่าจะไม่ได้จากบัญชีรายชื่อก็คือหนึ่งจะลงมาเป็นนายกคือถ้าลงสสเขตคืออยากจะเป็นนายกอะไรเงี้ยซึ่งก็คงจะไม่ไม่น่าจะลงสูตรผมคิดว่าไม่ลงหรอกเพราะยังไงคุณยิ่งรักเขาก็จะคุณเจ๊หน่อยเขาก็จ่อคิวบัญชีรายชื่ออยู่แล้วผมยังไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคนไปกันไม่ให้คุณเก่งเล่นการเมืองในสภาเนี่ยแต่คุณเก่งก็ตอนหลังรู้สึกจะจัดรายการในเอเชียอัปเดตนะครับนั่นคือช่องทางสำหรับคนที่ถูกเว้นวรรคการเมืองนะคราวนี้ก็ต้องมาเป็นผู้จัดรายการทีวีวิทยุอะไรแต่ว่าการจัดรายการทีวีวิทยุเดี๋ยวนี้เขามีแฟนคลับไงเขาก็ไม่มีจำนวนไม่น้อยคือในทางกลับกันไม่ใช่ส.ส.เขตแล้วไงกลายเป็นนักจัดรายการในระดับชาติอ่ะนะครับคุณก็คราวนี้คราวหน้าก็อาจจะไม่ต้องลงเขตแล้วไงก็ลงเป็นบัญชีรายชื่อหรือมีผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกทั้งหากใช่ใช่นะครับแหมครับเสียดายคือศาลเลือกตั้งก็อาจจะมาตรฐานสูงในเรื่องของการลงโทษคดีหมิ่นประมาทหรือคดีที่ให้การให้เท็จที่มีผลต่อคะแนนเสียงแต่ว่าถ้าเกิดไปดูมาตรฐานนี้กับศาลอาญาที่เรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยจะผ่อนผันกว่าเยอะมัดกรณีที่เคยพิพากษาคุณสนธิลิ้มทองกุลที่ว่าคุณทักษิณแล้วก็ไม่ผิดมีอยู่กรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีล่าสุดนะอันนั้นก็นักคือออกมาก็คือเห็นว่าผ่อนผันเยอะเหมือนกับว่าต้องการให้การเมืองสะอาดในช่วงของการหาเสียงครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเด็นคุณชูวัฒน์น่าสนใจเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่ามันสะท้อนว่าคนที่จะเรียกว่านักการเมืองวันนี้มีใครบ้างนะฮะสื่อก็เป็นนักการเมืองแบบนึงไปแล้วไงครับใช่ไหมคือพูดง่ายๆคนขึ้นเวทีพันธมิตรเนี่ยคนไปด่าแม่นักการเมืองเนี่ยคุณไม่ขึ้นศาลนักการเมืองนะใช่คือถ้าเอามาตรฐานเก่งการุณเนี่ยไปกับคดีผู้นั้นเนี่ยผู้นั้นผิดหมดแล้วแล้วมันมีผลต่อคะแนนเสียงทางการเมืองถ้ามันมีผลต่อการเมืองอย่างนี้ก็ควรจะไปขึ้นศาลการเมืองสิครับใช่ไหมศาลการเมืองไม่ควรจะพิพากษาเฉพาะนักการเมืองไงมันควรจะพิพากษาประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองไปเลยไหมล่ะใช่ไหมเพราะหรือไม่งี้คุณทำเหมือนศาลการเมืองศาลฎีกานักการเมืองนี่กลายเป็นศาลทหารแบบนึงคือมันทำให้การเล่นการเมืองเนี่ยมีต้นทุนเยอะมีความเสี่ยงเยอะคือพูดง่ายว่าคุณเล่นการเมืองเนี่ยคุณมีไม่เล่นการเมืองในระบบในระบบเนี่ยมันเสี่ยงเยอะคือถ้าคุณลงเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาเยอะเพราะนั้นคุณเป็นอมาตย์ซะเถอะคือนี่นั่นคือแรงจูงใจคือผมถึงชอบของเมืองนอกอย่างเวลาผมดูเนี่ยมันเนกาทีฟแคมเปญโฆษณาในแง่ลบเกี่ยวกับอีกคนนึงถือว่าเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็ไม่ต้องมาฟ้องกันแล้วก็ไม่มีศาลมาตัดสินเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้วแต่ประชาชนเขาก็กลด่าเองนะประชาชนด่าเราเองถ้าเกิดเราแรงเกินไปคือเนกาทีฟแคมเปญไม่ได้ให้ผลบวกเสมอไปเพราะบางคนก็อายเหมือนกันนะคือแต่ว่าเขามียังเป็นสังคมที่มีความละอายต่อการใช้เนกาทีฟแคมเปญเนี่ยบางสังคมไม่ได้ละอายต่อเนกาทีฟแคมเปญไม่แต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดโอกาสให้มันปะทะสังสรรค์กันในสังคมเนี่ยมันจะไม่เกิดนอมไม่เกิดบรรทัดฐานเนี่ยแล้วมันไม่อยู่ในระดับวัฒนธรรมเรื่องแบบนี้มันควรจะอยู่ในระดับวัฒนธรรมเช่นเราไม่กล้าด่ากันแบบเนกาทีฟมากนักเพราะว่าเราก็กลัวอีกฝ่ายนึงจะด่ากลับมันจะยกระดับสังคมไปเลยแต่ว่าพอไปวางค่าทางกฎหมายเนี่ยมันก็ถูกต้องคือสังคมจะวินิจฉัยกันเองใช่มันอยู่ที่ maturity ของสังคมนะสังคมก็มีความมีวุฒิภาวะหรือเปล่าถ้าบางสังคมด่ากันมันยิ่งด่ากันหนักขึ้นเรื่อยๆไงครับ นั่นคือสิ่งที่ศาลไม่ต้องการด้วยนะฮะพักกันสักครู่นะวันนี้เราแจกรองเยอะนะฮะมีตั๋วหนังสือหลายเล่มแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีตั๋วหนัง5ใบทุกวันศุกร์นะฮะตั๋วหนัง5ใบแล้วก็ตั๋วบัตรโบลิ่งอีก5ใบนะฮะครับSMS เข้ามากันนะฮะ4642098นะฮะพักกันสักครู่ฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดู
สีทนได้สีโฟร์ซีซันสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA เผ็ดมีมากมายทำไมต้องเม็ดนี้ทำไมต้องจ่ายมากกว่าเพื่อตัวเลขที่น้อยกว่ากรุงเทพมีพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรกระจ่างฟ้าทำไมต้องเป็นที่นี่นภาประดับดาวโลกสวยเรานรมิตนี่แหละคือโลกส่วนตัวของผมThe Bangkok Sathorn ที่สุดของคุณค่าจาก Land and House ขอต้อนรับสู่ 3G 2100 มาตรฐานโลกมันให้เต็มที่ขยาย800สถานีฐานทุกเดือนเร็วให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่เริ่มต้น20จังหวัดและขยายครอบคลุมทั่วไทยภายในสิ้นปีเฮให้เต็มที่มาเริ่มต้นชีวิตพิเศษด้วยกันวันนี้กับ AAS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลก Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV รอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115ขอบคุณสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับหนังสือทั้งหมดวันนี้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยนะครับจากสำนักนายกอันนี้มีทั้งหมด7เล่มนะครับอันนี้ SMS เข้ามานะครับบอกว่าอยากได้เล่มนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรานั่นไปไม่ต้องตอบคำถามอะไรยากเย็นมากแล้วก็มีอีก2เล่มนะครับซึ่งเป็นหนังสือจากโลกวันนี้นะครับอภินิหารศาลเจ้านะฮะอันนี้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญอันนี้อีก2เล่มนะฮะก็ SMS เข้ามาบอกอยากได้เล่มนี้เดี๋ยวจัดให้2ท่านส่วนรางวัลจาก Major Cineplex เนี่ยนะฮะตั๋วโบว์ลิ่ง5รางวัลแล้วก็ไปดูหนังอีก5รางวัลครับรางวัลละ2ที่นั่งอ๋อได้พาเพื่อนไปดูด้วยกันได้ครับนะฮะอันนั้นคำถามมีนิดนึงอันนั้นคำถามต้องตอบคำถามครับใครคือพระเอก Iron Man ภาค3เป็นพระเอกคนเดียว Iron Man ภาค1ภาค2ครับดาราดังสหรัฐจริงเหรอฮะผมนึกว่าในเรื่องนี้ประธานแฟนซีสาระเขาเป็นพระเอกเพราะมีตอนคุณได้ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วเขามีตอนหนึ่งที่ไปใส่ชุดไอ้แพทริออตเลยนะชื่ออะไรครับใช่ใช่ The Patriot อะไรนะตัวนะก็ปีมาจากไอรอนแมนนะก็นะฮะตอบคำถามให้ได้นะครับใครคือชื่อพระเอกชื่ออะไรครับมีรางวัลเยอะจาก Major Cineplex นะฮะครับ
ครับแต่หนังสือไม่ต้องตอบเป็นรางวัลฮะเอาแค่เฉพาะอยากได้หนังสือเล่มไหนนี่ก็เต็มแล้ว70ตัวอักษรฮะมีผมถามนิดนึงฮะอาจารย์พิษหรือคุณชูวัฒน์ผมทุกวันนี้มติชนขึ้นแบบสุดสัปดาห์นี่มันต้องใช้แบบศัพท์ภาษาแบบอ่านเข้าใจยากนิดนึงนะฮะต้องเป็นคนใช้เฉยๆต้องไม่ผู้ใหญ่หน่อยมันก็เรียกว่าเป็นคนที่มีศิลปะคือต้องเป็นคนที่เสพวรรณกรรมนิดนึงก็ใช่ไงเอาก็พูดง่ายๆเราลองดู2เล่มเนี้ยขอสู้กันอาทิตย์เนี้ยได้ฮะอาจจะอันนี้คือคนซึ่งต้องเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นตีพิมพ์เมื่อปีใช่มั้ยฮะ2400กว่าๆป่ะหรือ2500 2400ไปปลาย2500ต้นๆมาสายสีมาปีศาจเสนีโสพงศ์ใช่มั้ยครับในขณะที่เล่มนี้นี่คุณชัยพุทธิพัฒน์ฮะอันนี้เป็นนิยายใหม่แต่เขียนเรื่องเจ้าเล่มนั้นเป็นนิยายเก่าที่อัดระบอบศักดินาทั้งระบอบนะครับฉะนั้นก็จะเห็น2เล่มนี้ปะทะกันสัปดาห์นี้บนแผงคือถ้าพูดถึงยอดขายเนี่ยครับคือมันอยู่ที่ว่าทาร์เก็ตกลุ่มไหนนะใช่แต่ว่าคุณชายพุทธิพัฒน์นี่เป็นละครตอนนี้ในช่อง3เป็นซีละครซีรีส์คุณชาย4คนซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์นะซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ซีรีส์เล็กน้อยครับแล้วตกลงคือไงฮะเดี๋ยวนะระยะที่พยายามจะสื่อเนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์เนชั่นกันนะแต่ว่าอันนี้คือเป็นคุณสายสีมามันมาจากประโยคเด็ดตอนหนึ่งครับเป็นลองช็อตมากสปีชยาวของสายสีมาในเรื่องสายสีมาเนี่ยคุณนึกถึงแบบคำพูดที่เรียกว่าดอกมะดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรอย่างงี้ไหมฮะในเรื่องเนี่ยมันเป็นภาพของการขัดแย้งใช่ไหมฮะระหว่างสายสีมาเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเข้ามาเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็มาพบรักกับนางเอกซึ่งเป็นลูกของพวกขุนนางอ่ะนะฮะแล้วก็เหมือนเข้าไปเจอไปเจอพ่อแม่ไงเสร็จแล้วก็ฝ่ายนั้นเขาก็ด่าแบบจิกด่าอะไรตามภาษาผู้ดีอ่ะใช่ไหมสายสีมาก็เหมือนถามว่าจบหรือยังพูดจบหรือยังแล้วก็ใช้ประโยคนี้นำและจากนั้นก็จำแม่นมากลองช็อตผมอ่านแล้วเป็นประโยคเด็ดนะครับแล้วก็ลองช็อตมากเลยว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นการถมน้ำลายผมก็จะเก็บสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็ด่ากลับนะครับมันเป็นคำนิยามของมันเป็นหัวใจของเรื่องว่าปีศาจคืออะไรครับปีศาจเนี่ยก็คือคนมวลชนคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังมุ่งไปข้างหน้าซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธกงล้อทางประวัติศาสตร์อันนี้ได้ความก้าวหน้าได้คือมันก็คือยุคนี้แหละฮะเมื่อท่านถมน้ำลายลงมาผมก็ต้องเช็ดเพราะมันเป็นสิ่งปฏิกูลแล้วตัวเล็กก็จะบอกว่าท่านอย่าเผลอกลืนก็แล้วกันครับมันเป็นคือการสิ่งที่คุณพูดออกมามันเป็นสิ่งสกปรกอ่ะแล้วจากนั้นก็จะพูดว่ามันก็เป็นเพียงการพูดขึ้นมาเพราะว่าคุณเนี่ยกลัวแล้วคุณรู้แล้วว่าคนกำลังจะหมดไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้อยู่ข้างคุณแล้วเริ่มจนตรอกแล้วใช่แล้วคุณแต่มันเป็นวรรณกรรมชนชั้นนะฮะครับมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าหวานแหววรักอะไรอย่างนั้นใช่แต่ปีศาจเนี่ยเขาว่าปีศาจในเรื่องเนี่ยมันคือสเปกเตอร์หมายความว่าตัวคนสิ่งซึ่งหลอกหลอนซึ่งจริงมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งเหมือนประโยคแรกของ Communist Manifesto Spectre is Haunting Europe จำได้ไหมครับประโยคนั้นปีศาจตนหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นนะคะที่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้คือบอกคุณชายพุทธิพัฒน์และนายพลครับนายพลและหญิงคนชั่วครับนะฮะเนชั่นก็ได้ใช้เอาคำพูดเขาว่าหญิงคนชั่วขึ้นบนนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูแต่ว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเยอะผมดูฮะผมอ่านด้วยแล้วมันเชียร์ใครด่าใครฮะคือเกี่ยวกับการเมืองเหรอฮะอ๋อในเรื่องเนี่ยมันคือประเด็นใหญ่ในนี้เนี่ยมันก็คือมันเป็นการเขียนเรื่องเจ้าขึ้นมาใหม่คนไทยต้องเสพเจ้าไม่เสพไม่ได้นะครับเพราะของเก่านี่มันหลายรอบแล้วปริศนาก่อนแล้วเจ้านู้นเจ้านี้หมดแล้วแปลว่าเป็นเรื่องใหม่เหรอฮะเป็นเรื่องใหม่เป็นซีรีส์คือเขาเพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่นักเขียนรุ่นเราเนี่ยเด็กกว่าเราเองแล้วก็ไปเขียนย้อนยุคนะครับเป็นเรื่องตอนปลายแล้ว 2,500 แล้วนี่เหลือเจ้าระดับแค่แบบหม่อมราชวงศ์นี่ก็รู้แล้วนะครับแล้วก็ตระกูลที่เขามีพันธสัญญากันเนี่ยก็คือฝั่งนึงคือจุฑาเทพฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงนี่ชื่อเทวพรหมฮะเทวพรหมฮะชื่อเทวพรหมนะฮะเขาก็อันนี้ก็เป็นคนที่3แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเพราะพระเอกหล่อมากเจมส์นะครับเป็นคุณชายหมอนะครับดูเพอร์เฟกต์ดูเพอร์เฟกต์แล้วก็นางเอกเป็นกองแก้วเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นนางงามนางสาวสยามทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็คือกองแก้วเป็นเด็กบ้านนอกเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเล่าให้หมดฮะนิดนึงไงจะไปถึงหญิงคนชั่วไงว่าหญิงคนชั่วคือใครในเรื่องเนี่ยนะใช่ไหมหญิงคนชั่วเนี่ยก็คือว่า
กองแก้วเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการนางงามเนี่ยมันเป็นวงการที่สกปรกเพราะว่ามันมีการแอบปั้นนางงามแล้วก็ไปให้นายพลนายพลพินิจในเรื่องเนี่ยก็คือมาพระขม่าแดงด้วยมั้ยฮะพระขม่าแดงด้วยมั้ยฮะใช่ไงเขาก็ว่าจริงๆก็ถอดมาจากได้รับแรงบันดาลใจมาจากนายพลคนนั้นไงครับใช่มั้ยแล้วทีนี้พระเอกเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในสถานการณ์แล้วก็รักนางเอกแล้วก็พยายามช่วยหนีอะไรอย่างงี้ไงอันนี้ก็คือหญิงคนชั่วในเรื่องก็คือขายตัวแหละใช่ไหมก็คือพยายามไปมันมีขบวนการหญิงคนชั่วอยู่แสดงว่าเรื่องนี้มีข้ออีกนะฮะคุณโตมอนสุขปรีชานะฮะอนุภาพการเมืองของคำว่ากะหรี่คือมันกลายนี่กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์กันต่อเนี่ยแต่ประเด็นคุณโตมอนดีโตมอนเขานั่นอยู่แล้วฮะก็เขียนเรื่องพวกนี้ได้เก่งครับครับแล้วก็เขาก็คือเขาประนามอยู่แล้วในการพูดอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมๆนะสรุปอย่างนั้นแต่ก็คือคุณตอมอนคงไม่ได้มีทัศนะที่ไม่ดีกับคำว่ากะหรี่อยู่แล้วประเด็นคุณตอมอนเนี่ยมีความน่าสนใจ2เรื่องคุณตอมอนเป็นบรรณาธิการหนังสือ GM นะฮะหนังสือคือชายล้วนเนี่ยหนังสือชายที่แบบชายที่สุดของประเทศเนี่ยนะฮะฉะนั้นนี่คือเสียงของบรรณาธิการนะฮะซึ่งออกมาพูดที่ประเด็นน่าสนใจว่าผู้นำโลกที่เป็นผู้นำหญิงเนี่ยส่วนใหญ่พอมีอำนาจจริงเนี่ยก็จะมักจะมาจากความเป็นผู้ชายเริ่มปฏิเสธความเป็นผู้หญิงใช่ไหมเหมือนกับประเด็นของคุณโตมอนอันนึงคือว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณยิ่งรักลุกขึ้นมาสวมบทที่แบบเข้มอ่ะนะครับเพราะธรรมดาก็จะมีบทแม่บทผู้หญิงในการไปสปีชครั้งนี้เมื่อบทของความเข้มเนี่ยมันออกมาปุ๊บเนี่ยสังคมรับไม่ได้คือมันไปท้าทายกลุ่มคนที่ตอนแรกยอมรับคุณยิ่งรักแล้วมองว่าเป็นผู้หญิงที่มาแบบเรียบร้อยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทและต้องเป็นผู้หญิงแล้วก็ในสังคมไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันน่าเศร้ามากนะการที่มีปฏิกิริยาที่กำเริบขนาดนี้เนี่ยหลังจากสปีชเดียวที่คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดในสิ่งที่จริงแล้วคือคนอื่นเขาพูดกันทั้งโลกมาไม่รู้เป็นเวลา 5-6 ปีแล้วอะแต่คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดครั้งเดียวมันไปจุดให้กระแสขนาดนี้ดราม่าออกมากันขนาดนี้เนี่ยมันน่าเศร้าสำหรับอีกฝ่ายที่ออกมาจัดให้คุณยิ่งลักษณ์แบบนี้ครับเป็นพลังที่เยอะมากก็แปลว่ามีพลังเยอะเมื่อไหร่จะใช้เท่านั้นเองก็เริ่มท้าทายสังคมจริงๆแล้วรอบนี้ครับก็ทั้งสองเล่มเนี่ยนะขึ้นปกทั้งคุณเรื่องคุณโตมอนที่เขียนในท่านสุดแล้วก็ทั้งเรื่องสายสีมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชายราชวัตรและก็เรื่องคำว่ากะหรี่ทั้งสิ้นครับก็ถึงขนาดต้องอ้อมกันไปใช้นวนิยายทั้งสองเรื่องใช่ไหมครับเพื่อจะมาเล่นเรื่องนี้สังคมไทยก็มีความพยายามใช้ทุกองคาพยพครับผมคิดว่าคุณชัยราชวัตรคงเคยอ่านนะฮะเล่มปีศาจเนี่ยนะวรรณกรรมเรื่องปีศาจนี่คุณชัยราชวัตรคงเคยอ่านแน่นอนนะคุณชัยราชวัตรก็ได้ทบทวนตัวเองดูฮะกลับไปอ่านอีกครั้งก็ได้ฮะจนถึงตอนนี้คุณชัยราชวัตรเนี่ยไม่ได้ขอโทษกับคำพูดที่ใช้นะยังครับใช่ไหมฮะวันนั้นผมก็จะว่าท่านขอโทษกับผมใช้คำว่าท่านเพราะค่อนข้างอาวุโสพอสมควรนะท่านขอโทษว่าไม่ได้จะขอโทษวันที่เปลี่ยนจุดยืนอ่ะครับเหมือนกับตอกย้ำว่าที่ทำไปแบบถูกต้องอ่ะใช่โอ้โหอันนี้แล้วก็ยังโชว์ด้วยว่ามีเรียกรับกำลังใจเยอะฮะยังมีคนให้รับกำลังใจนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีหลายประเด็นนะมีประเด็นเรื่องคุณจตุรนแล้วก็ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะอาจารย์พิษอาจจะไม่ทราบเขาห้ามเสื้อแดงไปชุมนุมใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคุณใส่เสื้อเหลืองคุณไปได้เขาปล่อยให้คุณเข้าไปนอนในนั้นเลยฮะเขาบอกว่ามันเข้าไปนอนได้เลยฮะเนี่ยจริงๆฮะเดี๋ยวพักกันเดี๋ยวกลับมาครับผมสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115ไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานFood.
กแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับรักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า Land and Houseหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดที่มองโกเลียนะครับประชาธิปัตย์เขาก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาบอกว่าพูดข้างเดียวนะประชาธิปัตย์เขาก็เลยทำหนังสือชี้แจงไปที่ประธานาธิบดีมองโกเลียครับก็ให้สื่อได้อ่านด้วยนะฮะเป็นแถลงการใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าคุณไปอ่านเนื้อหาเนี่ยคุณจตุรนต์ฉายแสงนะฮะเขาได้ไปอ่านแล้วเขาก็เลยเขียนในเฟซบุ๊กนะฮะมติชนออนไลน์ก็ไปลงเช่นเดียวกันนะฮะVoice TV เว็บไซต์ก็มีเหมือนกันคุณจารุนเขาบอกว่าแถลงการประชาธิปัตย์ฉบับนี้ไม่น่าจะทำความเสียหายให้แก่นายกแต่จะเกิดความเสียหายก็คงจะเป็นเพราะเสียหายต่อประเทศชาตินะฮะซึ่งก็ยังน้อยกว่าที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำมาก่อนหน้านี้มากนะครับคือสปีดของแถลงการของประชาธิปัตย์เนี่ยเสียทำความเสียหายให้กับประเทศชาติครับแล้วก็พูดถึงว่าไม่มีอะไรใหม่ตัวแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีน้ำหนักนะไม่ได้อิงหลักประชาธิปไตยหรือหลักนิติธรรมแล้วก็ตอกย้ำแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่าปาฐกถามองโกเลียของนายกนั้นถูกต้องและเป็นความจริงอย่างแน่ชัดนะครับแล้วก็มีผู้ไม่เชื่อในประชาธิปไตยและเป็นผู้มีปฏิกิริยาต่อประชาธิปไตยจริงในประเทศไทยแล้วก็พรรคแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์ได้แก้ต่างและสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารในปี2549ฮะนะฮะในทำนองเดียวกันกับที่คณะรัฐประหารเคยกล่าวคือเหตุผลในแถลงการที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้เนี่ยเป็นเหตุผลเดียวกับที่คณะรัฐประหารใช้เลยคือฟังดูเหมือนแถลงคมช.ครับคปค.ตอนนั้นฮะแล้วก็ทัศนคติอย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเป็นหลักการที่รับไม่ได้ในสังคมประชาธิปไตยเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงปัญหาต่างๆของบ้านเมืองก่อนรัฐประหารเช่นปัญหาคอร์รัปชันความขัดแย้งในสังคมและปัญหาการแทรกแซงองค์กรอิสระของรัฐบาลไทยรักไทยในทำนองเดียวกันกับคณะรัฐประหารที่เคยกล่าวอ้างในเรื่องนี้นะฮะคุณจตุรนต์เขาก็เลยบอกว่ามันยิ่งตอกย้ำว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีฝ่ายที่ยังหนุนให้ไม่มีประชาธิปไตยอยู่มันยิ่งพิสูจน์ว่าที่คุณยิ่งลักษณ์ไปพูดนั้นจริงครับครับแล้วก็พูดถึงการพูดรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยไม่ได้พูดถึงที่มาและการยกร่างนะฮะรวมทั้งผู้ร่างแล้วก็พูดถึงการลงประชามติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยไม่ได้พูดถึงสภาพบังคับบีบคั้นและไม่มีทางเลือกของประชาชนนะครับแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์ยังรับรองหรือแม้กระทั่งเชิดชูมรดกที่คณะรัฐประหารมอบไว้ให้แก่ประเทศนี้แล้วมันไปสนับสนุนว่าถ้าการอย่างนี้คุณชูวัตรว่าการรัฐประหารนั้นเป็นเผด็จการแต่เพียงรูปแบบแต่เนื้อหาเป็นประชาธิปไตยการรัฐประหารเป็นการถอยหลังเพียงชั่วคราวเพื่อให้ประชาธิปไตยก้าวหน้าต่อไปอะไรเงี้ยมันเป็นวาทกรรมแบบเนี้ยครับแล้วก็คือแถลงการแบบนี้ก็เลยทำลายภาพพจน์ของประเทศทำลายภาพพจน์พรรคตัวเองด้วยจริงๆแล้วครับแถลงการของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคือพรรคทำลายภาพพจน์พรรคเนี่ยคงไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เฮ้ยผมก็สนใจนะครับ
เพราะว่ามันไม่มีอัลเทอร์เนทีฟไงครับคุณจตุรนยังพูดในตอนท้ายนะฮะยังเขียนใน Facebook ในตอนท้ายว่าไม่พรรคประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รุนแรงนะครับแล้วก็ยังแถลงการต่อชาวโลกก็ยังยืนยันที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบมีแต่โยนความผิดให้ผู้อื่นนะครับแล้วก็ดีแล้วที่นายกยิ่งลักษณ์ไปปราศัยที่มองโกเลียเพราะถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์ไปปราศัยในเวทีนี้คนไทยทั้งประเทศคงไม่รู้เอาหน้าไปไว้ไหนบีทต่ออีกนิดนึงฮะเมื่อวานมีคนส่งมาให้เดี๋ยวผมจะ forward ไปให้กับทีมงานนะครับจริง forward ไปให้ทีมงานละก็คือมันมีจดหมายถึงบรรณาธิการเข้าใจว่าเป็น The Nation นะครับเมื่อประมาณสัก เดือนธันวาปี08นะครับจำได้ไหมฮะธันวา08นี่มีการยึดสนามบินใช่ไหมครับมีจดหมายฮะเป็นจดหมายนะครับส่งไปนะครับถึงบรรณาธิการนะครับเขาบอกว่าคุณกสิทธิ์ควรจะตอบคำถามนี้ด้วยเพราะว่านั่นคือจดหมายของเอกอัครราชทูตของออสเตรเลียแคนาดา EU ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกานะครับที่พูดง่ายๆครับประนามการยึดสนามบินนะฮะอย่าลืมนะครับว่าคุณกสิทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ยึดสนามบินครับอาหารอร่อยดนตรีไพเราะครับผมฉะนั้นก็อย่าลืมไปแก้ประเด็นนี้ด้วยนะครับเขาเขียนตรงๆเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งซึ่งทำไม่ได้นะคือคุณจะเห็นภาพเลยนะครับเมื่อคุณพยายามที่จะย้อนกลับไปเพื่อที่จะปกป้องสิ่งที่เรียกว่า anti democratic regime เนี่ยนะครับคุณก็จะเจอทางระบบแบบนี้นะครับมันจะย้อนกลับมายุคสื่อนี่สมัยนี้สื่อมีทุกแห่งฮะคือสื่อไทยเนี่ยนะเข้าข้างพรรคปฏิปัตย์เยอะมากนะฮะเชียร์คุณอภิสิทธิ์ตลอดเสียงข้างน้อยเนี่ยเสียงดังมากในสังคมไทยเขายังไม่เล่นแถลงการฉบับนี้เลยเพราะเขารู้ว่าจริงที่ไปพูดครับนะฮะคือช่วยไม่ไหวแต่ว่าประชาธิปัตย์เขาอาจจะมีข้ออ้างได้เพราะว่าเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนแรกจะไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศนะฮะสื่อใหญ่นะฮะเป็นหนังสือพิมพ์รายใหญ่ในสหรัฐ USA Today ที่ชอบแจกตามโรงแรมอะไรฮะแต่ขายดีมากนะครับคนอ่านเยอะฮะพอแจกแต่ USA Today เนี่ยมันอ่านด้วยคนธรรมดาทั่วไปคนอเมริกันทั่วไปคือแบบไม่ใช่แบบกีฬาหน้าปกมันเป็นกีฬาส่วนใหญ่วันถ้าอ่านระดับนิวยอร์กไทม์ในเรื่องหนึ่งถ้านิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์เรื่องหนึ่งแต่ USA Today ก็จะเป็นคือมันเป็นสื่อแมสใช่ไหมฮะแมสไทยแลนด์แมสมากๆปกสวยสีสันสดใสแต่ปัญหาคือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าเขาจะไปให้สัมภาษณ์ USA Today เสร็จแล้วข่าวก็ออกมาซึ่งผมก็นั่งอ่านในเว็บข่าวเมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคุณสุรนันท์เวชชาชีวะคุณชวนนท์ใช่ไหมเป็นคนบอกใช่ไหมว่าคุณสุรนันท์ไปสกัดครับเป็นสกัดไม่ให้ USA Today สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ผมก็เลยคิดไงนี่คือข้อสรุปผมคุณทักษิณซื้อ USA Today แล้วนะฮะเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะได้จบฮะเอาซะเลยไม่คือทำไมเขาต้องฟังสุรนันท์เนี่ยผมไม่เข้าใจคุณสุรนันท์สามารถสั่งให้ USA Today ไม่สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์ได้เหรอคือผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ว่าผมคิดว่าสุรนันท์ไม่ได้ไปสั่งนะแต่ว่าผมนึกถึงอันนี้คือสมัยอยู่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาแซวอาโนไงว่าเป็นเดอะกัฟเวเนเตอร์ใช่ไหมเป็นเขาเป็นเทอร์มินาเตอร์บวกกับกัฟเวอร์เนอร์ไงอันนี้คุณสุรนันท์เป็นแบบคอมเมนเทเนเตอร์คือแบบว่าเป็นคอมเมนเทเนเตอร์ที่เทอร์มินาเตอร์คนด้วยคอมเมนเทอร์มินาเตอร์ก่อนที่จะมีทัศนะนะคุณสุรนันท์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าคนกลุ่มที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นซัพพลิเมนต์ของ USA Today อีกทีนะครับเป็นบริษัทเอกชนที่เขาจะทำเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ของไทยสหรัฐเนื่องในวาระครบรอบ180ปีนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพูดถึงคือเขาจะเตรียมไปสู่การปูทางที่เขาจะเหมือนกับประเมินผลการที่โอบามามาประเทศไทยแล้วก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ระหว่างการสัมภาษณ์ก็คุณชวนันก็ไม่ได้กล่าวพูดถึงหรือพาดพิงบุคคลใดเลยนะฮะแล้วก็การอ้างบุคคลในก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่มีการคือไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยเลยส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจคุณชวนันก็คุยกับสื่อสหรัฐอยู่ครับอ๋อทีนี้ก็เป็นการไปมีการตีความต่อว่าเพราะไปโดนบล็อกไปโดนบล็อกซะไปสกัดทีนี้สำหรับผมนะฮะคือคุณสุรนันท์เนี่ยทำงานกับสื่อเป็นตัวเป็นผู้ง่ายเป็นมือสื่อมือไปสัมพันธ์ให้ไทยรักไทยมีเครือข่ายว่านวะคือคอนเนคชั่นสื่อเนี่ยมหาศาลเขาเป็นระดับรัฐมนตรีนั่นประจำสำนักนายกคือก่อนเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีเขาทำงานด้านสื่อมาและเขาก็รู้ธรรมเนียมปฏิบัติว่าเขาไม่แทรกแซงสื่ออย่างนี้ถึงตรงๆบอกว่าไปขออย่าไปสัมภาษณ์อภิสิทธิ์เลยนั่นประการหนึ่งคือเขารู้ธรรมเนียมสื่อสองสื่ออย่างอเมริกาเนี่ยเขาไม่ให้คุณพูดอย่างนี้หรอกคือถึงพูดอย่างนี้ก็สั่งเขาไม่ได้เขาไม่เชื่อสาม
สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าคุณสุวรรณันในฐานะที่เคยมาออกรายการเราแล้วเราก็คุ้นเคยดีนะฮะอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์เพราะยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งเสียเพราะว่าที่คุณอภิสิทธิ์พูดถึงเรื่องเสื้อแดงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าตัวเองทุกทีครับแล้วนี่ก็ใกล้19พฤษภาแล้วก็จะเป็นช่วงมรสุมชีวิตของคุณอภิสิทธิ์ในทุกๆปีตามใดที่ยังไม่ขอโทษประชาชนมันจะเป็นนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้คุณอภิสิทธิ์นั้นอยู่ในการเมืองต่อไปก็ยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตกลงแล้วโอกาสในการชี้แจงกับสื่อต่างประเทศคุณอภิสิทธิ์ก็เคยไปออก BBC ตอนนั้นก็ถึงแล้วยังไงเสียมาถึงขนาดนี้ USA Today อาจจะมีอีกมุมนึงซึ่งคนไทยที่อ่าน USA Today ก็น้อยมากครับไม่เป็นไรฮะแต่อะไรที่จะเป็นบวกกับประชาธิปัตย์ก็ต้องคว้าเอาไว้หน่อยแต่เราจะรู้ได้ไงว่าจะเป็นบวกกับประชาธิปัตย์ครับนะครับเรื่องม็อบช่วงหน้ากลับมานะฮะมีม็อบที่ท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีเนี่ยไปขึ้นเวทีด้วยนะฮะนี่เขากลับมาแล้วนะครับ The Return ครับอันนี้ยังอยู่มีสถานที่อบอุ่นแล้วเหลืองเข้มฮะครับนี่ไม่ใช่เหลืองอ่อนนี่เหลืองเข้มนะช่วงหน้าฮะครับครั้งแรกที่ไลฟ์สไตล์สุดฮิตในโลกออนไลน์จะพิเศษกว่าเดิมกับ AIS 3G Instagram งานที่คนออนไลน์ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมช็อปโชว์แชร์ช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับหลากหลายไอเทมเด็ดจาก50ร้านค้าออนไลน์ชื่อดังโชว์สุดเซอร์ไพรส์กับโชว์ของคนดังที่แจ้งเกิดจากโลกออนไลน์เช่นวัชราวลี 38 years ago แชร์สุดครีเอทกับประสบการณ์จริงที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนพิเศษในชั่วข้ามคืนพบกันที่ Voice Space ติดสโมสรทหารบกวิภาวดี 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่ม AIS 3G Intragal เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ That's really creative พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 นทาง Voice TV เยี่ยมมากๆอยู่กลางทะเลมีน้ำกับทรายมองไปสุดใดไม่เคยเห็นใครมาแต่ก่อนที่เมืองละนายโอ้บางวันลงน้ำหาปลาว่าอายจุดไฟต้องหาไม่มาถูกกันเฮ้ยตกตอนกลางคืนยิ่งหนาวจับใจสิ่งหนึ่งที่พรรคไม่ควรจะเหลิมยังคิดว่าเลือกตั้งพรุ่งนี้เขาก็ชนะเนี่ยซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดก็ตามเนี่ยไอ้วิธีการทำเนี่ยมันสำคัญนะฮะคนแสดงควรจะเป็นอิสระกับพรรคการเมืองมากน้อยแค่ไหนVoice Marketทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TVมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์กับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับอาจารย์ศิโรจน์ขอทายเจสันเมื่อกี้เราคุยกันถึงนาวากาตรีประสงค์สุนสิรินะฮะท่านไปขึ้นเวทีฮะคราวนี้มันมีเวทีที่เขาจัดกันที่ท้องสนามหลวงครับนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเขาได้เคยคิดไว้เพราะว่าเขาเคยบอกว่าชุมนุมการเมืองสนามหลวงเนี่ยไม่ได้แต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เขาบอกว่าแปลกใจที่คุณชัยสุขุมพันธ์เนี่ยให้ประชาชนกลุ่มที่คัดค้านกวป.เนี่ยนะฮะกวป.กลุ่มเสื้อแดงวิทยุที่ไปหน้าศาลคราวนี้กลุ่มที่คัดค้านกวป.เขาคัดค้านเรื่องอื่นด้วยนะฮะคัดค้านรัฐบาลด้วยเขาไปใช้พื้นที่สนามหลวงเป็นชุมนุมของกลุ่มประชาชนซึ่งตั้งชื่อว่ากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติจนในที่สุดตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณจารุพงศ์ออกมาเคลียร์เรื่องนี้แต่ว่าคุณเฉลิมรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าให้กทม.ไปเคลียร์กันเองนะฮะทางกทม.เคลียร์หรือยังกทม.เขาตอบไหมฮะก็ตอบแล้วฮะเขามีการพูดเขาไปคุยแล้วฮะคุณวสันต์มีวงที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกประจำตัวของผู้ว่ากทม.ด้วยเนี่ยนะฮะเขาออกมาบอกว่าหม่อมสุขุมพันธ์ไม่ได้ให้อนุญาตให้ใช้สนามหลวงเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มนี้นะฮะไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครต้องมีความชัดเจนในเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องมากล่าวหาผู้ว่าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะคราวนี้ตกลงเอ๊ะเขาไม่กล่าวหายังไงคือเมื่อกี้เขาเรียกว่า non action action ธรรมดาคือคุณทำคุณไม่ทำการไม่ทำของคุณคือการทำแบบหนึ่งไงก็คือการไม่ให้ไม่เอาผู้คนออกเนี่ยก็แสดงว่าคุณปล่อยให้เข้าใช่ไหมก็ใช่ไงแต่ว่ารองเลขาผู้ว่าเนี่ยคุณยุทธพันธ์มีชัยเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาก็ประสานงานไปทางผู้ชุมนุมแล้วแต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมเลิกผู้ชุมนุมไม่ยอมเลิกอยู่แล้วก็ทีนี้มันจะคือผมคิดว่าประเด็นคือสนามหลวงเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะถูกห้ามให้ชุมนุมอยู่แล้วทีนี้ก็คือก็ตอนนี้มันอยู่ประเด็นคือสนามหลวงเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าคือเขาไปคุยแล้วคือต้องแฟร์ๆว่าเขาไปคุยแล้วแต่ว่าก็ต้องรู้จักคุณชัยวัฒน์อีกเหมือนกันชัยวัฒน์สินสุวงศ์ครับเขาดื้อก็แน่คือถ้าพันธมิตรเก่าเขาไม่ยอมเคลื่อนง่ายๆหรอกคือคุณชัยวัฒน์นี่เป็นระดับรองผู้ว่ากทม.มาก่อนนะเขารู้กฎระเบียบเนี่ยเขารู้แต่เขาดื้อแล้วเขาจะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาแอบพัวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมคิดว่าอาจจะเขาคงไม่ยอมไปจริงๆก็เหมือนเมื่อก่อนนะพันธมิตรชุมนุมใครไปคุยเขาเคยเคลื่อนที่ไหนครับแต่เขาก็คือคุณยุทธพันธ์ก็บอกนะว่าก็ต่อไปนี้ก็ไม่เจรจาแล้วก็ต้องดูว่าจะใช้ให้เวลาเขาเท่าไหร่ในการไปเคลียร์กับแกนนำกลุ่มต่างๆแต่ว่าโดยธรรมดาเพราะเขาอ้างว่าแกนนำกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ยอมออกไปครับทีนี้เขาก็ต้องขอเวลาไปเคลียร์แกนนำคือไปเอาม็อบลงซึ่งมันก็ยากซึ่งไม่โอเคม็อบจะคนจำนวนไม่ยอมอยู่แล้วก็ไม่ยอมทีนี้คือพอไม่ยอมแล้วเขาก็อาจจะต้องดูมาตรการต่อไปว่าเขาจะใช้เทศกิจไปไล่หรือเปล่าแต่มันเหมือนในบางครั้งเนี่ยในการชุมนุมปัจจุบันมันมีธรรมเนียมไม่ใช่หรอครับก่อนชุมนุมแม้กระทั่งคุณไปชุมนุมมาฆวานเนี่ยคุณก็แจ้งขอใช้เครื่องขยายเสียงคุณก็แจ้งคุณไม่ได้อยู่ดีคุณบอกว่าคุณจะไปชุมนุมอะแต่ว่าการที่คุณเข้าไปในสนามหลวงซึ่งเขาไม่ให้เข้าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องกลับไปกำหนดไงว่าตกลงสนามหลวงเป็นอะไรเป็นถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นสถานที่ที่กทม.ห้ามเข้าเหมือนคุณจะไปชุมนุมสวนลุมสวนลุมเขาปิด20:00 เนี่ยใช่ไหมอันนี้กทม.มีจุดประสงค์ที่จะห้ามอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปพูดอะว่าจะเอายังไงแต่ผมรับได้นะที่พันธมิตรหรือกลุ่มนี้เนี่ยไปที่นี่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกทม.ดันขึงขังมากบอกว่าเสื้อแดงห้ามเข้าไปคือเรื่องปฏิบัตินี่ไงคือเสื้อที่เขาโวยวายกันในเว็บในที่เสื้อแดงเขาโวยวายก็คือว่าแล้วทำไมเมื่อก่อนเสื้อแดงจะไปชุมนุมที่นี่กลับไม่ให้แต่ว่าช่วงหนึ่งที่มีเสื้อแดงลายย่อยไปอยู่ที่นี่ก็นานนะครับอันนั้นผมก็เห็นอันนั้นก่อนล้อมรั้วใช่ไหมมันยุคแรกเลยยุคก่อนจะมีเสื้อแดงอ่ะพวกคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยนั่นก่อนจะฐานช่างจะเข้าไปทำจริงเราไม่ควรจะมีระบบที่สนามหลวงถูกล้อมรั้วมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแล้วก็ก็ไม่ควรมีฮะคือสิ่งที่พันธมิตรทำเนี่ยควรทำได้คือยึดสนามหลวงเนี่ยทำได้เพียงแต่คือแน่นอนดีกว่าชุมนุมที่สะพานมะขวานเพราะว่ามันได้มันกี่กันเพียงแต่กทม.นั่นแหละไปจากพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นพื้นที่เลือกล้อมรั้วซะอย่างนั้นแล้วก็เอาสนามหลวงมาให้ทุกคนชุมนุมได้ตามปกติเพราะว่าการชุมนุมจริงในสนามหลวงถ้าไม่เยอะจริงเนี่ยมันไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นใช่เพราะมันอยู่ที่มุมนึงเล็กๆยกเว้นว่ามันยกระดับจริงๆเนี่ยคนถึงเยอะสมัยพุทธภาธมินซึ่งมันก็ยากที่จะมีอย่างนั้นคุณต้องมีคนสักเท่าไหร่เสียงมันถึงจะดังขนาดนั้นมันไม่ได้ว่า
ไปชุมนุม5คนแล้วคนอื่นเขาไปนั่งกินส้มตำจะได้ยินไอ้ด้านคนละมุมก็ไม่ได้ยินแล้วครับจริงๆเราเชียร์รัฐมนตรีมหาไทยให้ไปบอกกทม.ให้เลิกห้ามคนชุมนุมที่สนามหลวงไปเลยดีมั้ยฮะก็ดีฮะไม่เปิดสนามหลวงให้เป็นของประชาชนปัญหาก่อนหน้านี้เค้ามัวแต่เข้มเรื่องคนที่ไม่มีคนเร่ร่อนเนี่ยไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยคนนั้นโหไล่เร็วมากอะไรเงี้ยแต่พออย่างงี้คือไล่เค้าไม่ได้ก็ไม่สามารถไปไล่เค้าได้คือคนเร่ร่อนถูกมองว่าไม่มีอำนาจต่อรองแต่พันธมิตรเนี่ยบุกสนามบินมาแล้วใช่ทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเสื้อแดงก็ไปแล้วก็ไปแน่ครับก็อาจจะก็ดีแล้วฮะจริงอาจจะเป็นนโยบายของอาจารย์สุขุมพันธ์ก็ได้คืออยากจะคืนสนามหลวงให้ประชาชนแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ควรจะเป็นใช้วิธีนี้เอาเป็นผลงานใหม่ในการติดป้ายว่านี่คือนโยบายที่3ที่ทำสำเร็จแล้วก็คือการคืนสนามหลวงให้กับประชาชนครับมีหลายประเด็นนะฮะวันนี้นะฮะTDI takes aim at telecom regulator นะฮะบางกอกโพสต์ก็เรื่องนี้ที่บอก TDI เริ่มมาทวงแล้วฮะทวงแล้วที่คุณบอกว่า 3G แล้วจะที่แพงๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลด 15% เนี่ยยังไม่ได้ลดเลยทวงคืน 3G ไม่ฮะทวงคืน 15% ฮะ 15% ที่กสทช.บอกว่าจะกดดันให้ค่ายต่างๆลดเนี่ยลดราคาไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องกดดันหรือว่ากสทช.มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับเขาสั่งได้ไหมสั่งได้ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สั่งทุบราคาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในจุดประสงค์อยู่แล้วทีนี้ก็คือปัญหาคือว่าตัวสัญญาคุณเนี่ยไม่รัดกุมทีแรกเขาก็เคยเตือนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถทำให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีการยึกยักและไม่ลดได้ 15% ไม่รัดกุมในแง่สัญญาและทีนี้มันจะมีเรื่องนี้มันจะต่อเนื่องไปจนถึงขั้นที่การกดดันให้ทรูก็คืน850ป่ะไม่ฮะมันมีสัญญาของมันอยู่850เนี่ยไปผูกอยู่กับกสทการศึกษาหรืออะไรเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะหรือใช่การศึกษาก็ต้องรอตรงนั้นหมดคือเพราะเป็นยังเป็นเหมือนกับเป็นสัญญาสัมปทานเดิมครับมีเรื่องนี้ด้วยนะฮะโลกวันนี้วันศุกร์เราคุยกันเรื่องนี้เมื่อคนไทยใช้ปากกาเป็นอาวุธนะฮะนี่คือเรื่องคุณชัยราชวัฒน์เนี่ยนะฮะครับแล้วก็มีสยามรัฐนะฮะสยามรัฐเข้าไปไหนเรื่องเล่นประเด็นเรื่องล้มกระดานก็ยังคาดคิดไปกันอยู่แบบว่าคุณทักษิณจะมาแรงอะไรเนี่ยนะฮะก็คิดกันไปต่างๆนานามี SMS เข้ามาดีๆเยอะนะฮะจากวันนี้คุณชูวัฒน์แค่เบรกแรกก็ทำลายสถิติฮะครับ200กว่า SMS มีบอกว่าถ้าคุณการุณผิดเรื่องใส่ร้ายแล้วเรื่องผู้ว่ากทม.ทำไมกกต.เงียบไปนานก็อันนี้เป็นตัวคนที่ลงสมัครเองกระทำเองผมคิดว่านั่นคือคำตอบสำหรับคำถามนี้ครับคือไอ้เรื่องเงียบไปนานเนี่ยว่าไม่ได้เพราะคุณการุณนี่ก็2ปีก็2ปีเหมือนกันมันก็ใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันทีนี้ก็คือคุณสุขมันนี่เพิ่งเลือกตั้งเองนะครับก็ใช้เวลาอยู่ก็จะไปคงไปอยู่ในเรื่องของกรรมการบริหารพรรคครับอันนั้นมันจะไปเป็นประเด็นยุบพรรคครับอาจารย์สุขมันอาจจะไม่ได้โดนในแง่ของถูกถอดถอนในความหมายของว่าอาจารย์สุขมันถูกห้ามเล่นการเมือง5ปีคุณอาจารย์สุขมันไม่ควรโดนอยู่แล้วใช่ไหมคือโดนใบเหลืองเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนทำเองแต่ว่าจะอาจจะได้ลงสมัครใหม่ในนามของพรรคใหม่ไปครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับชั่วโมงที่2นะมีเรื่องของเจ้าของใหม่ของมติชนนะผู้ถือหุ้นใหม่มติชนนะแต่เนชั่นสุดสัมภาษณ์เนชั่นเอามาให้อ่านกันนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องเงินบาทเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆพักกันสักครู่โลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์AIS 3G Instagram 11-12 พฤษภาคมนี้บ่ายโมงถึง3ทุ่มพบกันที่ White Space